มีความวอนไงมีความวอนไงตอนจบภาคแรกจำได้อ้าวปูบิวอัพไปไหนกลัวไม่เท่าภาคแรกมากเลยกลัวจืดกว่าภาคแรกอ่ะไอ้ชิ้นกลัวชิบหายเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิวอันนี้เป็นรีแอคชั่นผมกลับมาปั๊บมีน้องคนหนึ่งอินบ็อกซ์มาหาผมว่าพี่รีวิวจูเมนจิเทเลอร์ตัวใหม่หน่อยถามว่าเอาจริงๆผมรอดูจูเมนจิขนาดนั้นไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นไม่กับจูเมนจิภาคแรกเมื่อปี2017อะพูดตามตรงธรรมดาไม่ได้ถึงกับว้าวเวอร์อะไรกับมันแต่มันบังเอิญน้องเขาบอกว่าพี่รีแอคชั่นหน่อยเขาชอบมากเขามันมากแล้วเขาก็บอกว่าเพิ่งปล่อยได้ 2-3 ชั่วโมงมานี้เองเออมันประจวบเหมาะพอดีอ่ะคือผมเลิกงานพอดีแล้วน้องเขาอินบ็อกซ์มาพอดีกูว่างพอดีก็จะรอช้าทำไมอ่ะรีแอคชั่นให้ดูเออไหนๆมันจะดูอยู่แล้วไงน้องเขาแนะนำมาก็ตั้งกล้องถ่ายแม่งเลยนึกภาพป่ะล่ะอ่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงจูเมนจิภาคนี้ใช้ชื่อภาคว่า The Next Level แค่ชื่อภาคนะบอกอะไรเป็นในๆแล้วว่าภาคที่แล้วด่านหนึ่งภาคนี้ด่าน2ไงเรามาดูว่า Next Level ของจูเมนจิเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นธรรมเนียมนับถอยหลังนะเหมือนเดิมนะเป็นธรรมเนียม3 2 1Still talking to your friends. It's complicated. ทางปู่ละเป็นปู่อะไรอย่างเงี้ย First got together. We were different people. มีความวอนไงมีความวอนไงตอนจบภาคแรกจำได้ Grandpa Eddie. Anthony. This is Martha and Bethany. This is Spencer's grandfather. Nice to meet you. Morning. Sorry to barge in on you. You're not barging. He's barging. Milo Walker. Did you guys see Spencer? เป็นเป็นเหมือนกับว่าตัวพระเอกไม่อยู่บ้านเลย We haven't even picked our guys yet. Oh, he's just trying. All right. You hear something? เอาแล้วใครจะเป็นเดอะล็อกอะSpencer. Huh? What? Who are you?Oh my god. You're Spencer's grandfather. Oh, who's Spencer? I turn into some kind of a small muscular boy scout. Are we dead? Bethany? No, no, no. Rich? I'm the old fat dude. This can't be happening. My hip sure feels good now. Look at my thighs. Look at your thighs. Look at my thighs. Okay.We have some issues here. The game is busted. It was a game. I'm not it. I don't want to be it. Welcome to Jumanji. Nick Level, this adventure is even more challenging. And remember, the future of Jumanji is in your hands. I have one important question. Who is Jumanji? Is that Barbara's boy?We're gonna die. We did die. Are we in hell? I knew it. Oh my god. This is a whole new thing. Let me know. You've got to have eyes in the back of your head. แม่โดนแดกกูกำลังจะบอกเลยวิวอัพไปไหนWhat the hell is this? It's your strengths and weaknesses. Smoldering intensity. It's a stupid face you make. Huh? What's going on? You having a heart attack? Breathe. Breathe. His whole left side is shutting down. Eddie. All in the wonderful. กลัวไม่เท่าภาคแรกมากเลยกลัวจืดกว่าภาคแรกอ่ะไอ้ที่กลัวชิบหายเลยคือต้องบอกอย่างนึงตอนภาคแรกอ่ะมันเป็นเหมือนบุคลิกของตัวละครน่ะที่มันมีความขัดแย้งเล็กๆมีความไม่เข้ากันเล็กๆก็คือตัวพระเอกสเปนเซอร์กับเพื่อนมันที่เป็นไอ้ดำอ่ะไอ้ดำเนี่ยปกติเนี่ยถ้านอกเกมอ่ะมันจะเหมือนเป็นคนกดสเปนเซอร์สเปนเซอร์ทำการบ้านให้ตลอดแล้วพอเข้าไปอยู่ในเกมปั๊บเนี่ยไอ้ดำเนี่ย
แม่งดันไปอยู่ในตัวละครที่ตัวเล็กกว่าแล้วพระเอกอ่ะมันดันไปอยู่ในร่างเดอะร็อกมันก็เลยตัวใหญ่กว่าพลังกำลังมากกว่ามีทักษะในการผ่านด่านอะไรมากกว่าคือพอไปอยู่ในเกมปั๊บจุดยืนมันเปลี่ยนแล้วมันเกิดการกระทบกระทั่งนึกภาพป่ะมันเมียตรงนี้อยู่แต่คราวเนี้ยภาคเนี้ยมันเป็นเหมือนเพื่อนของสเปนเซอร์2คนและเป็นปู่รุ่นหลานกับรุ่นปู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคแหละแน่นอนเขาคงจะเล่นเรื่องแบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัยอ่ะตอนอยู่นอกเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นปู่ที่ไม่เก็ตคนรุ่นใหม่อ่ะเป็นฟีลลิ่งปู่อ่ะเฉยๆที่ก็มีไลฟ์สไตล์ในมุมของคนสูงอายุที่ไม่เก็ตคนรุ่นใหม่เว้ยแต่คราวเนี้ยปู่2คนเนี้ยต้องเข้าไปอยู่ในเกมเข้าไปร่วมเผชิญชะตากรรมกับหลานๆทั้ง2และตัวละครภายในนั้นน่ะอายุใกล้กันเอาง่ายๆพอเข้าไปอยู่ในเกมปั๊บเนี่ยความต่างวัยมันถูกลบลงไปมันถูกลดลงมาให้แบบว่ามีช่วงอายุที่เท่ากันมันก็น่าจะเล่นตรงนี้ผมว่าเล่นกับการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนระหว่างวัยแทนผมคิดว่าผู้กำกับเขาคงอยากเปลี่ยนมุมบ้างไม่อยากให้เป็นมุมของพระเอกไอ้ดำเพราะปุ่มพระเอกของไอ้ดำมันขัดแย้งกันไปแล้วแล้วภาคเนี้ยเขาก็พยายามแบบหาอะไรมาที่จะเริ่มต้นจากความไม่เข้าใจกันพัฒนาสู่ความเข้าใจกันอะไรประมาณนั้นน่ะผมว่าเขาน่าจะเล่นกับตรงมุมนี้ผมก็เลยกลัวไงว่ามันกลัวจะจืดหรือเปล่าเพราะว่าในภาคแรกอ่ะเขาเรียกความสัมพันธ์ตรงเนี้ยของตัวพระเอกอ่ะกับเพื่อนมันอ่ะมันทำให้เราเพลิดเพลินไปกับตัวภาพยนตร์ตรงนั้นได้อยู่แล้วพูดกันตามตรงนะตัวอย่างอ่ะผมว่าตัดจืดๆมันบิ้วอัพก็จริงนะมันบิ้วตึงแต่มันเป็นจังหวะที่แบบเราเห็นกันจนชินอยู่แล้วไงจังหวะการตัดตึงปุ๊บคัดตึงคัดตึงปุ้งนิ่งแล้วพูดไดอะล็อกสักอย่างนึงเหมือนตบมุกพอตบมุกเสร็จปั๊บตึงแล้วนิ่งแล้วก็ wonderful world นึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงกังวลไงว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันจะเฟลป่ะวะเสียงเฟลชิบหายแหละดูอีกรอบมั้ยเออเบาเสียงอะเผื่อจะได้แบบคือเราดูรอบแรกไปแล้วไงรอบ2มันจะได้พูดไปด้วยได้ไงเออเดี๋ยวเบาเสียงนิดนึงดีกว่าเหมือนเดิมครับ3 2 1You're still talking to your friends? It's complicated. Many a tear has to fall.When we first got together, we were different people. In the game. คือตัวละครสเปนเซอร์มันอยากจะอยู่ในเกมตั้งแต่ภาคแรกแล้วเว้ยมันมีโมติเวทเพราะว่าเวลามอยู่ในเกมอ่ะมันเป็นตัวของตัวเองมากกว่าตอนอยู่นอกเกมไง Morning. Sorry to barge in on you. You're not barging. He's barging. Milo Walker. Did you guys see Spencer? I think he went back in.เออเข้าไปเฮ้ยในเทเลอร์เข้าไปในเกมไม่ครบนี่หว่าแสดงว่ามีตัวละครมากกว่า4เว้ยหมายถึงตัวละครในเกมอ่ะผู้เล่นอ่ะมีมากกว่า4ป่ะฮะเพราะมันเลือกเอาเพื่อนเพกไป2เอาคุณปู่ไป2 Spencer ฮะ What Who are you Oh my god You're Spencer's grandfather เนี่ยป่ะรู้สึกป่ะเนี่ย And you พอแทนตัวละครได้แบบเนี้ยมันเขาเรียกความต่างวัยมันหายไปโดยไม่ไปโดยปริยายเนี่ยแล้วเขาน่าจะเล่นกับเรื่องเนี้ยที่แบบว่าเล่นกับเรื่องแบบว่าความห่างระหว่างวัยที่จูแมนจี้นี่แหละเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัยเอ๊ะผมว่าน่าจะมามุมนี้แหละไม่น่าจะผิดไปจากเนี้ยWelcome to Jumanji แต่แค่รู้สึกว่าน่าจะมีตัวละครมากกว่า4 This next adventure is even more challenging. And remember, the future of Jumanji is in your hands. I have one important question. Who is Jumanji? Is that Barbara's boy? We're gonna die. We did die. Are we in hell? I knew it. Oh my god. All in the wonderful This is a whole new thing. Let me know. You've got to have eyes in the back of your head. What in the Sam Hill?What the hell is this? It's your strengths and weaknesses. Smoldering intensity? It's this stupid face you make. Huh? What's going on? You having a heart attack. Breathe.
Breathe. His whole left side is shutting down. Eddie. All in the wonderful. ยิ่งดูรอบ2แม่งยิ่งเฉยลงไปอีกอ่ะเสียวเฟลอ่ะมันดูจืดยังไงไม่รู้อ่ะแล้วผมกลัวมากเลยกลัวแบบว่าตอนภาคแรกอ่ะไอ้ความสัมพันธ์ของพระเอกอ่ะสเปนเซอร์กับเพื่อนมันในดำอ่ะพอมันค่อยอยู่ไปเรื่อยปั๊บมันเริ่มมีความสัมพันธ์เว้ยแล้วตัวพระเอกกับนางเอกอ่ะจากที่แบบเป็นเนิร์ดทั้งคู่อะไรเงี้ยพอจบปั๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากใช้ชีวิตอยู่ในเกมเลยเว้ยพอกูอยู่ในเกมปั๊บกูเป็นพระเอกพออยู่นอกเกมปั๊บกูก็เป็นไอ้เนิร์ดธรรมดาคนนึงนึกภาพป่ะมันมีเรื่องนี้อยู่แล้วคราวเนี้ยพระเอกก็ไม่มีเหมือนนึกภาพว่าเราดูหนัง Mission Impossible แต่แม่งทอมครูซออกแค่5วีแรกนะแล้วหายไปเลยแล้วทั้งเทรลเลอร์เนี่ย2นาทีคือเห็นเพื่อนทอมครูซทั้งหมดอะในแก๊งอะมีแต่เพื่อนทอมครูซไปเชิญชะตากรรมมีแต่เพื่อนทอมครูซไปเชิญทอมครูซเหมือนมาเปิดประตู3วิแรกแล้วก็หายไปจากเทรลเลอร์เลยส่วนผมมันดูแปลกๆไงผมเลยรู้สึกว่ามันนี่คือต้องการแค่ next level อะไม่ต้องการคีปตัวละครเอาไว้หรือเปล่าคือไม่ได้ต้องการเน้นว่าเฮ้ยสเปนเซอร์เป็นพระเอกอะไรงี้ป่ะไม่ได้ต้องการเน้นขนาดนั้นแค่เน้นว่าใครก็ได้มาเล่นเกมอย่างงี้ป่ะมันจะดูเลื่อนลอยไปเปล่าเลื่อนลอยคือมันจะดูแบบตัวละครเอกของเรื่องอยู่ไหนสำหรับผมเนี่ยเป็นห่วงเข้าใจว่าอาจจะเล่นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่แบบพอจบเรื่องปั๊บความห่างระหว่างวัยอ่ะมันจะค่อยๆสมานเข้ามาชิดกันใกล้กันใกล้กันมากขึ้นและสุดท้ายคนที่อายุต่างกันน่ะจะเข้าใจกันมากขึ้นซึมซับซึ่งกันและกันมากขึ้นมองเห็นมุมมองมองเห็นความคิดของกันและกันมากขึ้นอันนี้เข้าใจแต่มันยังไม่เห็นนะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเทรลเลอร์ตัวที่2เนี่ยจะเห็นอะไรต่อไปแต่ถามว่าคาดหวังอะไรไหมไม่ได้คาดหวังละก็คงแบบถ้ามีก็ดูถ้าไม่มีก็ไม่ดูสมมติจูเมนจิเข้าโรงดันชนกับเทอร์มินาเตอร์ดาร์คเฟสกูก็ดูทักเฟสนะดูดาร์คเฟสเลยไม่ดูจูเมนจิอะเทอร์มินาเตอร์ดาร์คเฟสเนี่ยถามว่าผมตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้นเพราะชอบเทอร์มินาเตอร์แต่ก็ไม่ได้หวังว่ามันเป็นหนังดีนึกว่าป่ะมันก็เป็นหนังบันเทิงฆ่าเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจูแมนจี้เนี่ยอยู่ในมุมชีวิตของผมก็คือดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะตอนเนี้ยมีความรู้สึกอย่างนี้อ่ะก็จบกันไปครับกับรีแอคชั่นจริงๆก่อนหน้านี้มีคนขอเยอะกับรีแอคชั่นอะไรต่างๆรีแอคชั่นโจ๊กเกอร์ก็ดีแต่มันจะช้าไปแล้วนะตัวอย่างโจ๊กเกอร์ไงผมดูไปแล้วอ่ะแล้วแม่งก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันดีอ่ะเพราะว่าการตีความเทเลอร์เนี่ยผมก็ไม่ใช่สายตีความขนาดนั้นเนี่ยเอาจริงแล้วอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่ามีหลายช่องอ่ะเขาทำกันเยอะผมมาพูดทีหลังเนี่ยมันก็แบบได้ไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียก็คือมันกินเวลาทำเทปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบเดี๋ยวรอเทเลอร์ตัวใหม่กว่านั้นอีกหน่อยก็ได้หรือไม่ก็เนี่ยอาทิตย์ต่อไปแม่งก็เป็นสไปเดอร์แมนแล้วไม่ใช่ที่ต่อไปอาทิตย์นี้แหละแม่งเป็นสไปเดอร์แมนแล้วเนี่ยว่ามันก็แบบอ่ะก็จบกันไปครับกับเรียกขั้นจูเมนจิคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นรีแอคชั่นความรู้สึกหลังดูโขดสปอยอะไรก็แล้วแต่ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับแล้วก็ขอฝากเพจเสื้อผม Sick and True ยังมี2ลายให้คุณสั่งจองได้เสมอในฐานะที่ลาย3มันจะเสร็จแล้วนะตอนนี้ผมขอจัดโปรเลยคือราคาเสื้อผมอะมันตัวละ570บาทค่าจัดส่ง EMS 70บาทนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าผมตามมาจากคลิปรีแอคชั่นจูแมนจิเอาไปเลย2ตัวพันแล้วส่งฟรีเอางี้เลยไหมเอางี้ดีกว่าเพราะว่าลายที่3เนี่ยมันก็เดินทางมาไกลพอสมควรและเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยลายที่1ลายที่2ผมขอจัดโปรสวยๆจัดโปรงามๆให้แฟนหนอนหนังเลย2ตัวพันท้วนไม่มีค่าจัดส่งจัดส่งฟรีไปเลยจัดไปครับชาวหนอนหนังแล้วก็นอนหนังรีวิวติดตามได้ทั้งช่องทาง Exif Entertainment ทั้ง YouTube และ Facebook ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่างที่บอกผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถรู้อนาคตได้เนาะเนี่ยอย่างวันดีคืนดีมีน้องคนนึงแม่งทักผมมาจูเมนจิไม่ได้ตั้งตารออยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตกใจเลยเอ้ามาแล้วเหรอแม่งน้องเขาทักมาแบบพี่เนี่ยเพิ่งปล่อยไปได้ 2-3 ชั่วโมงเองพี่รีแอคชั่นเลยรีแอคชั่นเลยอยากดูก็จัดให้ครับใครอยากให้ผมรีแอคชั่นอะไรก็ลองคอมเมนต์มาถ้าผมไม่ได้ทำให้ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆกราบขออภัยจริงๆมันอาจจะตรงช่วงเวลาทำงานพอดีอย่างตอนโจ๊กเกอร์มีคนขอผมเยอะหลายคนแต่ตอนโจ๊กเกอร์ออกอ่ะผมแม่งโคตรยุ่งเลยไงอ่ะยังไงซะก็ขอให้กดไลค์กด Subscribe ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยครับกับหนังรีวิววันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ